กรรมฐานนั้นมันต้องมีมูลต้องมีหลักถ้าหากว่ามันมีหลักมีมูลแล้วก็มีหนทางที่จะเดินไปต่อไปได้กรรมฐานคือสมถะได้แก่ความสงบวิปัสสนาได้แก่การรู้แจ้งเห็นจริงนี่เรียกว่ากรรมฐานภาษาบ้านเราเรียกกันว่ากรรมฐานชื่อก็บ่งชัดอยู่แล้วว่ากรรมฐานกรรมะคือการกระทำฐานะคือที่ตั้งเรียกว่ากรรมฐานคืออธิบายว่าการทำจิตให้มันเป็นหลักมั่นคงเรียกว่าฝึกฝนอบรมจิตให้มีหลักมีแหล่งให้มีที่ยึดที่มั่นที่ตั้งมั่นจึงเรียกว่ากรรมฐานคือทำให้มันมีที่ตั้งชื่อก็บอกตรงนี้แล้วว่ากรรมฐานคือทำให้มีหลักกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งซึ่งหมายถึงเรื่องอารมณ์ที่ว่าในตัวลักษณะที่ทำจิตอันนี้ว่าทั้งเรื่องอารมณ์ที่จะทำจิตให้เป็นกรรมฐานก็ต้องมีที่ตั้งเหมือนกันมันต้องมีจุดอย่างที่ท่านแสดงที่เราจะจิตกสินก็มีปัจจวีกสินอาโปกสินเตโชกสินอะไรเรียกกสินจิตอันนั้นเรียกว่าที่ตั้งเพราะจิตไปตั้งเอาตรงนั้นอธิบายที่แรกนั้นว่าทั้งเรื่องวิธีทำจิตให้เป็นที่ตั้งให้จิตมีที่ตั้งให้มีหลักนักแน่นอันนี้อธิบายถึงตัวที่ตั้งของจิตจิตจะต้องไปตั้งอยู่ในกรรมฐานอันแน่หนึ่งเป็นกสินเป็นต้นดังอธิบายนี้อันนี้กสินที่ว่านั่นเช่นปัทวีกสินแท่งดินเป็นอารมณ์เพื่อให้จิตไปจดจ่อยที่ก้อนดินอาโปกสินแท่งน้ำเป็นอารมณ์เอโชกสินแท่งไฟเป็นอารมณ์อาวาโยกสินหรืออากาศกสินแท่งอากาศเป็นอารมณ์วิธีท่านแสดงไว้กว้างขวางพิสดารเป็นแท่งดินอดีตปั้นเป็นรูปและต่อไว้เฉพาะหน้าไม่พอดีพองามอยากให้ไกลนะอยากให้ไกลนะมีวิธีท่านอธิบายกว้างขวางพิสดารมากแต่ตามความเป็นจริงแล้วนั่นเราไม่ต้องไปปั้นก้อนดินยากหรอกไอ้ปั้นก้อนดินทำเป็นรูปนั้นรูปนี้อะไรต่างๆถ้าไปแท่งมันลำบากดังอธิบายให้ฟังมาในข้างต้นโดยลำดับตัวของเราคือก้อนดินมันเป็นก้อนดินอยู่แล้วเรามาแท่งตัวก้อนดินก้อนนี้ดีกว่าก้อนอื่นแล้วไม่ต้องไปปั้นยากตามปั้นมาให้แล้วเพื่อเป็นรูปเป็นกายเป็นตนเป็นตัวมาแล้วตามปั้นมาให้พอดีพองามทุกอย่างจะไปนั่งตรงไหนมันก็มีรูปอยู่แล้วไม่ต้องไปปั้นยากคือก้อนดินก้อนนี้นับแท่งลงไปสิก้อนดินอาการ32ที่เราพากันตรวจอยู่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็มีครบบริบูรณ์ในนี้เพ่งลงไปเถิดพิจารณาลงไปเถิดขอให้จิตไปจดจ่อยเฉพาะเรื่องเดียวก็แล้วกันอาโปก็สินน้ำก็เพ่งลงไปสีน้ำดีน้ำสะเด็ดมีครบหมดในนั้นเตโชกสินคือเพ่งความร้อนอบอุ่นอยู่ในกายวาโยกสินคือลมหายใจเข้าออกเป็นต้นจำแนกออกเป็นอาการมากมายดินมี20น้ำ12ทั้งรวมได้32อาการนี้มองเห็นได้ง่ายปรากฏไฟ4ลม6มีในตัวของเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาไม่ใช่เทศข้างนอก
คยมีเรื่องสมัยท่านพระพุทธเจ้าของเรายังทรงสนอยู่พระเที่ยวทุกขมูลเดินไปในที่ต่างๆไปเห็นดินมันบางแห่งก็เป็นหลุมเป็นบ่อบางแห่งก็เป็นดินเหนียวดินโคลนโคลนบางแห่งก็เป็นดินกรวดดินทรายพอมาถึงวัดแล้วก็เลยพากันมาสนทนากันพูดกันอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องดินตรงนั้นเป็นอย่างนั้นตรงดินตรงนี้เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราเสด็จมาพิสูจน์ถามพิสูจน์หลายว่าท่านพูดเรื่องอะไรกันพูดถึงเรื่องดินนะพระพุทธเจ้าค่ะโอ้นั่นเป็นดินภายนอกหรอกพระพุทธองค์ได้ตรัสเทศนาว่าดินภายในนี่ใครอยากจะใครจะมารู้แจ้งซึ่งดินภายในเพื่อจะพาดนี้ท่านหลังนี้อธิบายไม่จริงไม่ผิดไม่ต้องมาเพ่งใครเนาะคือเพ่งดินก้อนนี้ใครจักรู้แจ้งซึ่งดินเพื่อจะภาพก้อนนี้ใช่ไหมครับทั้งยมโลกคือบายภูมิสี่และเทวโลกด้วยคำว่าใครจักรู้แจ้งซึ่งดินก้อนนี้คำนั้นเราพาท่านเห็นแต่ก้อนดินคือดินทั่วไปเราพากันเห็นเราไม่เห็นตัวของเรากับพากันสวดอยู่ทุกวันบ่นอยู่ทุกวันอาการสวดอยู่ทุกวันนั้นเป็นเรื่องอาการบ่นที่คนไม่เห็นนั้นเป็นเรื่องบ่นอะไรก็เอาเถอะถ้าไม่เห็นจริงแล้วก็บ่นซึมทำกันอยู่นั่นถ้าหากรู้แจ้งเห็นจริงแล้วจะบ่นหรือไม่บ่นมันก็ชัดถ้าไม่เห็นจริงและบ่นคุณทำอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่เห็นชัดสักทีพระพุทธองค์ยังว่าใครจักรู้แจ้งรู้แจ้งเห็นจริงรู้ละรู้ซึ่งรู้ปล่อยรู้วางไม่หลงยึดถือก่อนจริงเห็นยังไงก็เห็นไม่ใช่ตัวคนเป็นแต่จักรธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทุกผงคนเล็บเป็นต้นอะไรเป็นตัวคนเราลองคิดดูสิคนทั้งคนนี่แหละมันแยกออกใช่ไหมอย่างที่อธิบายมาในเบื้องต้นไม่ต้องแยกอื่นไกลไม่ต้องแยกมากมายเพียงแต่แยกนะเป็นก้อนดินก้อนนี้เป็นสี่อย่างอย่างอธิบายมาในเบื้องต้นนะเป็นก้อนดินก้อนคนเราทุกคนนะเป็นก้อนดินก้อนดินมันต้องมีน้ำไฟลมอยู่ด้วยกันประเสริฐไม่ใช่ไหมถ้าหากเห็นตัวคนเราเป็นสักจะว่าก้อนดินก้อนหนึ่งนี้แล้วอัตตาไม่ที่สี่คือการถือว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขามั่งก่อหมดไปถือเราถือเขาถือมึงถือกูมันก็หมดไปเห็นเป็นก้อนดินเสมอภาพกันหมดแล้วก็สบายใจการกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันมันก็ไม่มีเห็นมนุษย์สัตว์เพียงแต่ว่าก้อนดินเดียวกันทั้งนั้นเป็นก้อนดินก้อนหนึ่งเท่าๆกันราคาของคนเท่ากันไม่มีต่ำมีสูงไม่มีน้อยมีอย่างเดี๋ยวนี้คนเด็กแท้ในอยู่ด้วยกันนะขนาดมีหัวตาจมูกครบมุมบริบูรณ์เท่าๆกันมันยังถือต่ำถือสูงถือเหมือนถือกูถือดีถือชั่วถือชั้นวันหน้าด้วยประการต่างๆทั้งโลกมันจะแตกสลายเดี๋ยวนี้ก็เพราะเรื่องนี้ทั้งนั้นนะไม่ใช่เรื่องอื่นถ้าไม่เห็นจริงจริงตามเป็นจริงยังค่อยพากันถือไปโรคจึงอายโรคจึงค่อยยุ่งวุ่นวายเดือดร้อนเห็นนะพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าท่านก็มาอีกในหนึ่งว่าปุ่มปูมังสายหวังวิทิตวะใครจักรู้แจ้งซึ่งสายนี้อันก็มาเปลี่ยนมันก็มอกสว่างนี้ถ้าสมองก็มอดินเนี่ยถ้าไม่ได้หมายถึงอื่นไกลจะเคยที่ไปก็ฟังแล้วหม้อมันต้องมีหูคนเราก็ต้องมีหูหม้อก็มีสองหูเหมือนกันคนเราก็มีสองหูเหมือนกันสมองดีๆเนี่ยมันต้มอะไรไปต้มไปแกงอะไรสารพัดทุกอย่างต้มผักต้มปลาต้มเนื้อต้มสารพัดทุกอย่างต้มได้หมดหม้อก็รูปนี้หม้อตรงนี้ไม่มีไม่ต้องมีสอง
ก้อนเต่ามีสองก้อนข้ามอยู่เดินได้ไปมาได้โยกย้ายไปได้ก้อนเต่าก่อนมีสองก้อนเท่านั้นมีหมอกพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาว่าใครจะรู้เสี้ยนเส้นการนี้เป็นพระมหาเปรียบเหมือนกับหม้อคำว่าหม้อในที่นี้หมายความถึงว่าของไม่เที่ยงหม้อนั้นนี่อันจะต้องแตกวันหนึ่งละไม่นานก็ไม่ช้าก็ต้องนานต้องมีวันแตกท่านพระมหาเปรียบเหมือนกับว่าธาตุชนะดินคือหม้อจะต้องแตกสลายตัวกายของคนเราก็เช่นนั้นเหมือนกันก็เห็นกันเต็มตาทั้งบ้านทั้งเมืองบางคนนั้นแตกแต่ยังไม่ทันคลอดบางคนคลอดมาแตกแล้วก็มีบางทีกำลังก็เป็นเด็กเขาวิ่งเล่นสนุกสนานแตกแล้วก็มีเพราะเป็นหนุ่มเป็นสาวแตกก็มีมันก็หม้อดีๆเนี่ยหม้อแตกแต่หม้อนี้มันแตกเน่าแตกเหม็นนั่นเหมือนหม้อนั่นหม้อนั้นแตกไปแล้วก็แล้วไปหม้อนี้มันแตกมันเน่ามันเหม็นดีไม่ดีคนรวยซ้ำอันนั้นก็ถือเป็นเศษกระเบื้องเฉยๆอันนี้มันไม่ใช่เศษกระเบื้องมันถือเป็นสีไปเสียตั้งเนี่ยเรื่องคนไม่รู้จริงเห็นจริงจึงว่าตัวธาตุดินนั้นเป็นฐานที่ตั้งของกรรมฐานคือเราจะต้องมาเพ่งพิจารณาตัวธาตุดินตัวนี้แหละให้เป็นสมถะเพ่งพิจารณากายให้เห็นเป็นธาตุดินจ้ะเราจะไม่ได้ถือตนถือตัวถือเราถือเขาถ้าหากเห็นเป็นธาตุดินแล้วสมมติว่าเราเจ็บแล้วเกิดความเจ็บขึ้นมามันเจ็บตรงไหนกันพิจารณาตรงที่มันเจ็บเจ็บหัวลือไปมองดูดินน่ะมันเจ็บไหมรู้จักเจ็บไหมจมูกที่อยู่ตามมันเจ็บไหมต้นไม้มันเจ็บไหมเราต้องพิจารณาเทียบดูข้างนอกก้อนหินก้อนใหญ่บุลูบุเล่จามันนี่มันเจ็บไหมมันเคยได้ยินมันร้องมันกลางสักทีไหมคันเรามาเพ่งพิจารณาตัวก้อนหินก้อนนี้ให้เปรียบเหมือนกับของมือนั้นความเจ็บจะรู้สึกหายไปถึงไม่หายจะรู้สึกเบาบางไปหากมันแตกมันดับแล้วก็เห็นเพียงแต่ว่าก้อนแตกก้อนหินแตกดับหรือมันก็หม้อหายที่มันแตกดับทั้งความอาลัยอาบอนห่วงใหญ่มันก็ค่อยสงบหายไปถึงมันไม่หมดมันก็ค่อยสงบไปคือว่ารู้เข้าใจไว้เจ๊ถ้าหามันเกิดเวทนาขึ้นมามีต่อไปอีกอันนี้อธิบายซ้ำรอยเก่าได้นี่ที่อธิบายมาแล้วคือมันเรื่องอธิบายธรรมะมันวนเวียนอยู่ของเก่าเนี่ยมันไม่ได้หนีจากนี้หรอกธรรมะมันอยู่ในนี้ทั้งนั้นไม่ได้มีที่อื่นถ้าเกิดเวทนาขึ้นมาคือทุกเจ็บปวดอ่ะอย่าไปถือว่าตัวเราเป็นคนเจ็บปวดให้เป็นเรื่องของเวทนาคือขันธ์ห้าเรื่องธาตุสี่ยังไม่ทันมีวิญญาณเข้าไปผสมคือสัจวัตถาสี่มันก็หม้อดังอธิบายมานั้นมันแตกก็เป็นเรื่องของหม้อแตกมันดับมันแตกก็เรื่องหม้อดับหม้อแตกยังไม่มีเวทนาเข้ามาผสมยังไม่มีตัวจิตที่ไม่มีเวทนาเข้ามาผสมตัวธาตุสี่นี่แหละพอเป็นรูปเป็นกายขึ้นมาแล้วจิตวิญญาณตอนนั้นมันมีครองอยู่ในนั้นด้วยคือตัวจิตวิญญาณความรู้สึกอันนี้ความเวทนาเกิดขึ้นมากับเพราะจิตวิญญาณคือวิญญาณตัวนั้นมีอยู่เพราะเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วก็พิจารณาให้เป็นเรื่องขันธ์ได้เรียนมาแล้วศึกษามาแล้วอธิบายฟังมาแล้วในต้นอันนี้เป็นขั้นที่สองคือขันธ์ห้าแล้วมาเข้าถึงขันธ์ห้าแล้วเวทนาถ้าหากเป็นทุกข์แล้วก็อ๋อเวทนาคือนี่เนาะเรียกว่าทุกขเวทนาเป็นอย่างนี้เรารู้หน้ารู้ตาทั้งเรื่องทุกขเวทนาอย่าให้เป็นเรื่องของเราให้เป็นเรื่องของเวทนาใช่ความสุข
สบายเกิดขึ้นมามันมีโรคไข้ไข้เจ็บอะไรหรือว่าเรานั่งทำสมาธิภาวนาในความสงบเยือกเย็นแล้วก็ให้ถือว่าเป็นสุขเวทนาเดี๋ยวมันจะเฉยมันมีอะไรล่ะว่างเย็นเย็นเฉยแล้วไปถือเป็นอุเบกขาเวทนาอันนี้เป็นเรื่องเวทนาถ้าเราเข้าใจเป็นเรื่องของเวทนาไม่ถือไม่เอามาเป็นของตัวของเรามันก็สบายถ้าหากถือสุขเป็นเรื่องของตนเสร็จแล้วเกิดขึ้นมาไปยึดเขาไปเสร็จแล้วเวลาทุกขเวทนามาถึงเขาจะเสียดายคิดถึงสุขเวทนาโอ้เวทนาสุขเวทนาหายไปแล้วเวลานี้ทุกขเวทนาเข้ามาถึงแล้วนึกถึงสุขเวทนาก็เดือดแล้วมันเป็นทุกข์อะไรหรือทุกข์ใหญ่เท่ากับเขาอย่างเราอยู่เฉยไม่เคยเจ็บศีรษะไม่ได้เคยปวดศีรษะเลยเฉยคราวนี้เวลามันเจ็บมันปวดทุกอย่างคิดถึงข่าวที่เรายังไม่เจ็บทั้งสิ้นเสียดายความสุขเลยเป็นห่วงถึงความสุขเลยไม่พิจารณาถึงเรื่องทุกข์ในปัจจุบันไม่ทุกข์ไม่พิจารณาถึงเวทนาที่ทุกขเวทนาที่ว่าขันหายเนี่ยใช่ขันนั้นก็เดือดร้อนทางใจเป็นทุกข์นี่ได้ทุกข์ของเขาท่านพุทธเจ้ายังสอนให้รู้จักว่าอันนี้เป็นทุกขเวทนาอันนี้เป็นสุขเวทนาอันนี้เป็นอุเบกขาเวทนาไม่ใช่ของใจเป็นเรื่องของขันห้าอันนี้การจำอีกแล้วไปจดจำว่ามันเจ็บตรงศีรษะแล้วมันเจ็บตรงมันเอวแล้วมันเจ็บลงตรงท้องมันเจ็บตรงนั้นตรงนี้นั่นอันนั้นเป็นความหมายนะครับความจำได้ตอนนี้ทิ้งไม่ได้ล่ะแต่จำตอนนั้นก็ทิ้งไม่ได้ล่ะจดจ่ออยู่ฟ้องนั่นถ้าหากว่าเรามาพิจารณาตามที่เราได้สดับตับฟังและตามที่เราได้เรียนมาแล้วพิจารณามาแล้วว่าตัวนั้นเป็นตัวสัญญาไปจำตรงนั้นตรงนี้เป็นตัวสัญญาต่างหากสิ่งทั้งหลายมันทั้งมีอย่างนั้นเราไม่จำมันก็มีอย่างนั้นเราจะไปจำมันก็มีอย่างนั้นเราไม่จำลองดูซิว่ามันไม่เจ็บตรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องนึกว่าตรงนั้นตรงนี้ปล่อยมันจะลองดูซิมันเป็นไงเรามาคิดอย่างนี้เราอนุมานลองดูก็แล้วกันถ้าเราปล่อยมดจ้ะมันทราบว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้แหละมันจะสบายไหมล่ะก็รับรองว่าต้องสบายอันนี้ถ้าไปจดจ่อว่าตรงนั้นเป็นเนี่ยยิ่งมาถือว่าเป็นหัวของเราเสร็จแล้วโอ้ยยิ่งไปใหญ่ต้องก็วุ่นวายเลยทุกร้อนเดือดร้อนใหญ่ตรงนั้นก็พระพร้อมถือว่าของเราอันเดียวที่นี่เป็นผีพระพุทธเจ้านั้นแยกมาให้ถือว่าเป็นของเราให้เป็นเศษตักว่าสัญญาคันเมื่อไม่มีสัญญาแล้วสังขารมันก็ไม่เกิดคือความปรุงความแต่งมันก็ไม่เกิดถ้าหากเราสัญญาไปจดจำตรงนั้นตรงนี้ว่าเจ็บศีรษะหรือเจ็บท้องเจ็บหูเจ็บตาอะไรต่างๆความจำนั้นมีเกิดขึ้นมาแล้วสังขารคือความปรุงอะไรปรุงอยากจะให้มันหายอย่างนั้นอย่างนี้หรือปรุงอยากจะได้ยานั้นมาใส่มาระงับมาดับหรือปรุงว่าถ้าหายเข้ามาแล้วงับดับหายแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้คาดเสน่ห์ไว้จะได้ความสุขอย่างนั้นจะได้สบายอย่างนี้ความปรุงมันนี่เกิดขึ้นจากสัญญาลำดับจากสัญญาไปอีกถ้าหากเราเห็นว่าเป็นขันธ์แค่สัญญานั้นเราปล่อยวางทั้งขันธ์มันก็ไม่เกิดขึ้นต่อไปขันธ์ไม่ใช่ปรุงอะไรเราลองคิดดูนี่แล้วกันสมมติว่าตัวของเราล่ะตัวของเราเราไม่เจ็บตัวของเราเราไม่เจ็บไม่ป่วย
นอื่นไปจิตคนอื่นๆน่ะไม่ใช่ของไม่ใช่เราละเราเห็นทั้งแล้วเราก็เฉยๆแล้วไม่นึกคิดว่าเราเจ็บตรงนั้นตรงนี้แล้วเราก็ไม่นึกว่าเราจะต้องไปปรุงไปแต่งให้รักษางั้นอย่างนี้เฉยๆอยู่คือเราเห็นนอกจากตัวของเราเสร็จแล้วมันก็สบายเลยถ้าเป็นของเราเนี่ยโอ้ยรีบสลีดสลานเร็วถ้าเป็นของคนอื่นเนี่ยก็เฉยๆเรื่อยๆเลยนานบางครั้งบางคราวก็จะเกิดขึ้นมาได้ถึงเกิดขึ้นมามันก็ไม่เหมือนที่เกิดที่ตัวของเราไม่เหมือนกับมันเกิดกับตัวของเรานี่พอมาเปรียบพอไปเปรียบเทียบให้ดูที่ว่าสัญญาไม่มีคือไม่จำว่าเป็นของเราแต่สังขารมันก็ไม่มีเนื้อมีมันค่อยๆห่างไกลออกไปส่วนตัววิญญาณนั่นน่ะเป็นประธานของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือความรู้สึกถ้าหากไม่มีวิญญาณเสร็จแล้วรูปก็แตกสลายดับอยู่ไม่ได้เวทนาสัญญาก็ไม่เกิดสังขารก็ไม่มีตัววิญญาณนั่นเป็นตัวประธานของเขาแต่ทำไมท่านจึงลำดับไปตอนท้ายไม่บัญญัติคือเบื้องต้นวิญญาณมันรู้ได้ยากตัวรูปคือตัวธาตุดินก้อนดินเนี่ยมันเห็นได้ง่ายใครๆก็รู้ได้ง่ายเห็นได้กันได้ง่ายอธิบายกันได้รู้กันได้เร็วเพราะเกิดรูปอธิบายถึงเรื่องรูปพิจารณาถึงเรื่องรูปอย่างเราพิจารณาถึงเรื่องรูปนี้เราเพ่งพิจารณาตัวของเราเห็นเป็นก้อนดินเท่านี้มันจะปรากฏวิญญาณขึ้นมาทันทีเลยท่านอะไรตัววิญญาณคือผู้ไปเพ่งก้อนดินตัวผู้นี้ที่เรียกว่าจิตหรือที่เรียกว่าวิญญาณจิตเนี่ยรวมเรียกว่าจิตวิญญาณใครเป็นคนเพ่งก้อนดินคือตัวจิตวิญญาณเป็นคนเพ่งก้อนดินพอพูดถึงเรื่องดินก็เลยมีวิญญาณขึ้นมาพร้อมในที่นั้นในเล็บเหนื่อยเมื่อยแข้งแหวกขามันก็ตัวก้อนดินขึ้นมาที่นั่นเวทนาคือความเจ็บมันก็เกิดขึ้นมาที่นั่นสัญญาว่าเจ็บตรงนั้นตรงนี้จำตรงนั้นตรงนี้มันก็ขึ้นมาในที่นั้นมันเกิดมาจากก้อนดินนะทั้งฐานคือความปรุงความแต่งอย่างให้มันดีอย่างให้มันหายอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาที่ก้อนดินก้อนนั้นเหตุนั้นถึงว่าอันนี้เป็นที่ตั้งของสมถะคือสมถะถ้าหากพิจารณาเป็นดินจิตจะปล่อยวางเห็นเป็นดินน้ำเป็นลมเลยจิตจะปล่อยจะวางจิตจะสงบจิตจะไม่ได้หลงมัวหมองเพลิดเพลินคนหลงดินนะทีเดียวนี่มันหลงมันมัวหมองเพลิดเพลินนี่เองดินภายในกับดินภายนอกเหมือนกันดินภายนอกมีดินดำดินแดงดินขาวดินเหลืองมีเหมือนกันดินภายในคือตัวคนเราก็มีเหมือนกันบางคนกับสีดำบางคนกับผิวขาวบางคนกับผิวเหลืองอะไรมีทำเหมือนกันดินนี่แหละมันพาคนหลงขาวก็หลงดำก็หลงเหลืองก็หลงหลงอันนี้มันไม่เหมือนหลงดินโน่นนี่ดินนั่นที่เรามันขาวมันเหลืองมันดำนั่นมันไม่เหมือนหลงดินอันนี้หลงอันนี้มันหลงเอาจริงๆจังมืดดำมันซะเลยดำมันก็ว่าดำเลื่อมดำเวลดำเที่ยงดำเก่ามันไม่ได้ทิ้งเลยทั้งเหลืองอ่อยมันก็เหลืองอ่อนเหลืองนิ่มเหลืองนวลเนี่ยขันขาเรื่องก็ขาวผ่องขาวใสขาวสะอาดไม่มีทิ้งทั้งอันกันถ้าดินภายนอกมีทิ้งได้ฉันเห็นน้ำดำน่าเกลียดใครแดงแดงมันไม่งามข้างเหลืองมันชอบใจบางคนชอบเหลืองบางคนชอบขาวบางคนชอบแดงแต่อันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนี่เห
ดินนี่ข้าวก็มดไม่มีทิ้งจะทันอันนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากคนไม่ได้พิจารณาถึงเรื่องดินไม่รู้เท่าเข้าใจถึงเรื่องดินจึงก็จิตหากำหลงหลงถึงเรื่องดินแล้วพระเจ้าจึงสอนอุบายวิธีแก้ความหลงเพื่อให้เพ่งพิจารณาเห็นอสุภะปฏิปูลดินภายนอกมันเหม็นมันก็ดินภายในอยู่ได้มันก็อยู่ได้ไปมันไม่ได้เหม็นได้เน่ามันก็ดินภายในดินภายในไม่เหม็นเน่าปฏิกูลโสโครกอยู่ตลอดเวลาดินภายนอกน่ะเป็นก้อนตั้งอยู่ตกๆแป๊บๆแล้วมันก็แล้วไปดินภายในไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ทบกันนี่ต้องต่อยตีกันนี่ยังมีน้ำไม่มีเสียงออกมาจ้อยๆดินก้อนนี้กระทบกระแทกซึ่งกระเสียดสีซึ่งกันและกันอะไรสายเรื่องหลายอย่างดินก้อนนี้มันแหมมันเป็นเรื่องใหญ่ยุ่งเหงาจริงๆนะจ๊ะควรที่จะพากันมาพิจารณาเพราะว่าคำสอนพระเจ้าสมมติดินนั่นเป็นคนสมมติดินนั่นเป็นมนุษย์สมมติดินเป็นสัตว์พระพุทธเจ้าท่านมาแยกมาสอนไม่ให้สมมติไม่ให้จิตสมมติแต่ว่าจะให้ละสมมติเลยทีเดียวละได้แสนยากเพราะมันติดมานมนานจึงมาแยกออกทีละน้อยละน้อยเป็นขั้นๆออกไปอย่าไปว่าคนนะไม่ใช่คนหรอกธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่ท่านบัญญัติใหม่แล้วนี่เพื่อทิ้งเดิมของเดิมที่สมมติบุคคลนั่นดังอธิบายมาแล้วมันค่อยคลายลงไปมันความมีความถือนั่นมันถือเป็นดินนะมันเอาดินน้ำไปลงมันก็ค่อยคลายความถือว่าคนนั้นลงไปถึงยังไงไงมายึดว่าดินน้ำไปลงยังดีกว่ายึดคนนะอย่างที่อธิบายเมื่อกี้นี่ยึดก้อนดินนั่นนี่ดีกว่าทีเดียวยึดตัวของเราแล้วเป็นก้อนดินนะเป็นมาน้ำเป็นไฟเป็นลมเนี่ยคือมันเสมอสม่ำเสมอกันทั้งหมดแล้วไม่มีต่ำมีสูงมีน้อยมีใหญ่มันมีการถือขั้นมันนะไม่มีการเหยียดหยามดูถูกซึ่งกันและกันมันดีอย่างนี้ถ้าหากว่าเพียงว่าบัญญัติเพียงธาตุสี่มันยังไม่ทันละเอียดพอแต่พระองค์จะมาบัญญัติเป็นขันห้าคือธาตุสี่ธรรมดาทำอะไรไม่ได้จะทำดีทั้งชั่วและหยามละเอียดไม่ได้อยู่เพียงแค่นั้นเหมือนกับต้นไม้นี่นะมันเกิดสมัยอย่างนั้นมันก็อยู่งั้นตลอดกาลถ้าคนไม่แปรสภาพถากเป็นเสาแล้วมาเลื่อยเป็นกระดานเลื่อยมาเครื่องไม้อะไรต่างๆทำเป็นโต๊ะก็ยิ่งมันยังค่อยจะมีราคาดีขึ้นเลยว่าให้ประโยชน์ได้ดีกว่าเก่าท่านใดธาตุสี่ในน้ำไฟลมเพียงสี่อย่างนั้นไม่สามารถที่จะสำเร็จประโยชน์ในอย่างดีขึ้นไปกว่านั้นพระพุทธองค์ยังสอนเป็นเทศแสดงว่าเป็นขันธ์ห้าคือว่ามีตัวจิตเข้าไปรวมอยู่ด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวจิตเป็นเรื่องอาการของจิตรูปนั้นไว้ตามเดิมคือธาตุสี่ตามเดิมท่านี้ขยายออกไปได้ทันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรื่องและทันการที่บาดไม่ได้กินยังไม่แล้วท่านยังขยายไปอีกยังไม่พอหน้าที่ของการงานยังไม่ในการงานของร่างกายยังมีมากกว่านั้นอีกคืออายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจตามีหน้าที่ดูรูปหูมีหน้าที่ฟังเสียงจมูกมีหน้าที่สูดกลิ่นลิ้นมีหน้าที่รับรสกายมีหน้าที่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้สึกนั่นนี่อะไรต่างนุ่มนวลอ่อนแข็งมีรู้สึกหมดใจมีหน้าที่รู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆแยกออกไปอีกเพื่อให้รู้ว่ากายนั่นน่ะมันมีหน้าที่คนละเรื่องกันไม่ใช่เราอีกเลยตาเห็นรูปอย่าไปถือว่าเราเห็นจับเทวตาเห็นเราคิดดูอย่าไปถือว่าเราเห็นใช่ไหมจะเป็นอะไรเห็นก็ช่างมันถ้าหากเราอยาก
จะทดลองเรื่องอันนี้นะทดลองนี่ก็ได้เรานั่งเฉยๆไม่คิดนึกอะไรมากมายล่ะเราตามองดูรูปอย่างว่าเราดูคนเนี่ยอย่าไปนึกว่าคนใช่ดูเฉยๆเนี่ยหรือจะนึกตามบัญญัติพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติก็เอาพระองค์จะบัญญัติเราเป็นธาตุสี่ดูคนอื่นซะก่อนแล้วจะดูตัวของเราก็เอาคือเราชำนาญดูตัวของเราซะก่อนแล้วค่อยดูคนอื่นได้ถ้าเราดูตัวของเราเป็นธาตุสี่แล้วคราวนี้เราก็เพ่งดูคนอื่นอย่าไปนึกว่าคนอย่าไปถือว่าคนสมมตินั่นลืมให้ลืมเลยจะให้ทิ้งจ้ะถือว่าธาตุสี่ลองคิดลองสิทดลองเราดูสิจะมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาแปลกเหมือนกันเนี่ยคนเราอยู่กันเยอะมากหมู่กันมากเนี่ยในสังคมในก็ช่างเถอะถ้าเราถือเพียงแค่ว่าธาตุสี่แล้วมันเป็นของน่าขบขันที่สุดในชุมชนนั้นไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่คนกันถ้าไม่อดกลั้นบางทีอาจจะเกิดหัวเราะขึ้นทันทีก็ได้มันเป็นของน่าขบขันจะเป็นตัวอะไรก็ไม่จับนี่มันดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าแยกออกคือมันหายสมมติให้มาเป็นเพียงธาตุสี่อันนี้มาพิจารณาเรื่องขันธ์ห้าอย่างที่ว่าเวทนาเกิดขึ้นมากระทักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของใครทั้งหมดเวทนาคือความเสเบยคืออาการนี่ที่มันเสเบยนั่นเรียกว่าเวทนาเสเบยสุขเสเบยทุกข์คำว่าเสเบยที่นี่เครื่องไปจดจ่อตัวมันปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาในที่นั้นจะปรากฏสุขทุกข์ก็ช่างภาษาเราพูดง่ายๆเข้าใจง่ายเนี่ยเรื่องปรากฏขึ้นมาในตัวของมันนะจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ช่างเรียกว่าเวทนาเฉยๆก็ช่างไม่ใช่ของใครถ้าหากเราจะพูดกันให้เจ็บคิดเจรนากันให้ละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยเวทนาเป็นของใครลองคิดดูสิใครมาเป็นเจ้าภาพใครมาเป็นอิสระเวทนาคือความสุขอันนี้อันในโลกนี้ใครมาเป็นคนคุ้มครองสุขเวทนาทุกขเวทดาวเปรตขาวเวทนาความจริงมันก็ไม่ใช่ของใครแท้ๆนี่แต่ปรากฏขึ้นมาแล้วเราไปยึดไปถือเฉยๆนี่ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพเจ้าของหรอไม่มีใครเป็นใหญ่เป็นโตหรอกไม่ได้ขึ้นบัญชีทะเบียนกับใครหรอกไม่ได้เสียภาษีกับใครทั้งนั้นอ่ะตัวเวทนามันเป็นเรื่องของเวทนาจัดแต่ว่าเวทนาเฉยๆแต่เดี๋ยวนี้เราไปยึดเอาเวทนาเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราขึ้นแทนที่เขาจะมาเสียภาษีเราไปเสียภาษีเขาสิจังแล้วไปกันใหญ่โตตัวของเราก็ไม่ได้อะไรแล้วไปเสียภาษีเขาอยู่จังทุกสิ่งทุกอย่างไปมอบให้เขาทั้งหมดตัวของเราเลยไม่มีอะไรทุกอย่างสัญญาคือความจำกับเงินกันเป็นเรื่องของทั้งเป็นเรื่องของขันแล้วจำดีจำชั่วจำหยาบจำละเอียดเอาเถอะจำเสียดน้ำหน้าคนไหนไปจำคนนั้นไม่ลืมภาษีเอาเงี้ยเสียภาษีได้ทันทั้งที่เขาเองก็ไม่รู้สึกอะไรดอกแล้วไปเสียน้ำหน้าเขาจะไม่โกรธเขาไหมเป็นทุกข์เดือดร้อนเราจะตายคนเดียวนอนอยู่คนเดียวตัวเราเองไม่รู้เขาเองไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าหากเราเพียงแค่ว่าคิดได้และพิจารณาในเพียงแค่ว่าสัญญาทรงจำอย่าไปเถือเป็นของเราของใครทั้งหมดเลยนะมันก็หมดเรื่องนั้นไปหายทันทีเท่าไหร่อันนี้ยาแก้บ้าผู้ใดเจ้าสอนพวกเรามันบ้าอยู่คนเดียวนั่นมีแล้วยาในโลกนี้นี่ผู้ใดเจ้าน่าสอนธรรมโอสถผู้ใดเจ้าเป็นหมอยาวิเศษยาแก้บ้าคนเดียวเราบ้าอยู่คนเดียวน่ะเรางมงายอยู่คนเดียวฉันหลงโกรธหลงแค้นเขาอยู่คนเดียว
อิจฉาริษยาทั้งหลายที่ทำให้รู้ตัวถ้าหากเรามาพิจารณาเห็นว่าสัญญาความจำต่างหากนั้นไม่ใช่ของใครไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกหายพับกันทีเลยสังขารคือความปรุงความแต่งกับเอาอะลองดูเถอะอันนี้ฝ่ายชั้นใหญ่นอนเดี๋ยวก็ปรุงนึงอ่ะยืนเดินนั่งนอนเป็นมารยาได้บทได้ปรุงแต่งอะไรอย่างนั้นอันอย่างภาษาสมัยนี้เขาเรียกกันว่าสร้างวิมานบนสวรรค์ธรรมดาเขาสร้างบ้านสร้างเรือนเขาก็ปลูกลงที่ดินฝังให้มันแน่นแล้วก็ยังก็ปลูกอันนี้ปลูกไว้เรื่องน้อยบนอากาศไม่มีสถานีจะอยู่ได้ยังไงคิดปรุงไปเถอะปรุงไปเถอะสังขารในขันห้านี้ว่าทั้งเรื่องการปรุงการแต่งคืออารมณ์อารมณ์ที่มันคิดเลื่อนลอยไม่มีขอบเขตไม่มีจุดหมายตัววิญญาณก็รู้อยู่ว่าเราเลื่อนลอยแล้วพิจารณาไม่มีขอบเขตไม่มีจุดหมายปลายทางตัววิญญาณก็รู้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเอาไม่อยู่หยุดไม่ได้ตกลงวิญญาณก็ถือเป็นของเราทั้งขันธ์ทุกความรู้ทั้งแต่งก็ถือเป็นของเราถ้าหากเข้าใจโดยในเทศบาลในเบื้องต้นขันห้าพระเจ้าธรรมญาติเป็นตัวขันไม่ใช่ของใครอันนี้ใครเป็นเจ้าเป็นจอมไม่ใครเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้ขึ้นอยู่ในสนับบังคับของใครทั้งนั้นอ่ะอันนี้เป็นเรื่องสังขารอันนี้เป็นเรื่องวิญญาณพอมารู้เท่ารู้เรื่องเท่านี้มันหายวับไปประเดี๋ยวใจนี่พระเจ้าท่านแยกออกมาให้มันลืมให้มันลืมไปเรื่องสมมุตินั่นสมมุติหายไปแล้วท่านเอาพิจารณาตามบัญญัติของพระพุทธเจ้าค่อยหมดไปตาเห็นรูปกระทักจะไปเห็นหูฟังเสียงกระทักจะไปฟังจมูกถูกปีนไอ้ลิ้นถูกรสอะไรต่างๆจักแต่ว่าให้ถือจักแต่ว่าหายทันทีทันใดอันนี้อาการที่มันเกิดกระทบสองอย่างเกิดถ้าหากเราไปยึดเป็นของเราทั้งขันเป็นตาเห็นรูปถ้ารูปอะไรที่เป็นสวยงามให้เราชอบรักแล้วก็โอ้ที่ตกใจในฝ่ายใหญ่เรียกว่าสัมผัสเกิดเวทนาขึ้นมาคือความสุขสิ่งสองอย่างกระทบกันเข้าแล้วมันต้องเกิดเสียงขึ้นแล้วมันเกิดแววขึ้นวาวขึ้นในที่นั้นพอสัมผัสขึ้นมาแล้วมันก็มีอันหนึ่งเกิดจะมาปรากฏเรียกว่าสัมผัสปรากฏขึ้นมาของแข็งกระทบบางอย่างว่าเล็กกับหินกระทบของเขาเกิดแข็งตาเห็นรูปมันได้มันต้องกระทบของเขาพอกระทบปั๊บอะไรมันเกิดความรู้สึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมาถ้าหากเราไม่ทันเท่าทันทีไม่ทันท่วงทีมันคือไม่เห็นสักจะว่ากระทบมันก็จะต้องเกิดสัญญาคือความจำอันนั้นรูปคนอันนั้นสวยนั่นไม่สวยอันนี้มันก็เกิดสังขารจากอันมันก็เกิดในเวทนาขึ้นมาแล้วสวยมันก็ชอบมันก็สุขสบายใจไม่สวยมันก็ทุกข์มันก็ไม่ชอบมันก็เกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์มันไปใหญ่แค่ไหนอันนี้พอมันทุกข์มันก็ชอบใจมันก็อยากได้มันก็ปรารถนามันก็เลยเกิดตัณหาอันนั้นเกิดกิเลสเรียกว่าตัณหา108มันเกิดจากเวทนาตรงนี้แหละไม่ใช่อื่นไกลแล้วดอกเรียกว่าตัณหา108ท่านนับตามอาการตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อัน6นี่แหละพอสัมผัสเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นมาในระหว่างนั้นเรียกว่าเวทนา6นี่เกิดอดีตเกิดอนาคตเกิดปัจจุบันไล่กันไปหยาบละเอียดโอ้ยถึง108
ที่เรียกว่ากิเลสตัณหาตัณหาตัณหาร้อยแปดมันเกิดจากนี้หรอไม่ใช่เกิดจากกายอื่นใจที่ไหนหรอกมันเลยไปกันใหญ่เพราะมันไม่มีที่หยุดคือว่าไม่พิจารณาให้เห็นเป็นจักรวาลอายตนะเห็นจักรวาลขันถ้าเห็นจักรวาลขันเห็นแต่จักรวาลอายตนะมันหยุดเลยมันไม่ไปไหนหรอกมันอยู่คงที่เลยเลยเป็นสมถะนี่เรื่องของที่ตั้งของสมถะไม่ใช่อื่นไกลอยู่ที่นี่แหละที่ธาตุสี่ก้อนอันนี้แหละถ้าเราพิจารณาอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นชัดตามเป็นจริงแล้วมันสงบเลยใจเรียกว่าที่ตั้งของสมถะคือกายเอาไม่ถึงขนาดนั้นก็เอาพิจารณาเอาอย่างเดียวแล้วอันนี้พิจารณาเฉพาะกายนี่แหละให้มีขอบเขตอย่าให้จิตส่งออกจากนอกกายเพ่งพิจารณาอยู่ในกายมองดูสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในกายเนี่ยนึกคิดไปคือใช้สัญญาอนุมานพอผมอยู่ตรงนั้นขนอยู่ตรงนั้นเล็บอยู่ตรงนั้นฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตรงนั้นตรงนั้นให้พิจารณาในขณะที่เราพิจารณาเนี่ยจิตจดจ่อเฉพาะในเรื่องนั้นให้มีสติประคองจิตไว้อย่าให้มันออกว่าออกไปจากกายจิตจะมันแน่วในเรื่องนั้นจิตจะได้ความสงบจิตจะรวมเป็นสมาธิเรียกว่าอยู่ในขั้นของสมถะแต่ในขณะนั้นมีอธิบายทั้งเรื่องมูลของสมถะไม่หนีจากดินอยู่ตรงดินแห่งเดียวคราวนี้ถ้าหากว่าจิตมันรวมเป็นสมาธิชัดเจนลงไปอย่างนั้นจริงจริงจังแล้วปัญญามันจะเกิดจากสมาธิเลยครับที่เห็นชัดว่าโอ้อันนี้เป็นเสียงสัจจวัตรเกิดดับเหมือนกับหม้อที่พระองค์จะตรัสเทศนาที่อธิบายในเบื้องต้นพระองค์หาเปรียบเหมือนกับหม้อแตกดับดินก้อนนี้ท่านยังแสดงกับพระมหาเปรียบเทียบไว้ว่าเทนุเป็นรูปมารูปารูปเปรียบเหมือนกับฟองน้ำรูปเปรียบเหมือนกับฟองน้ำคือฟองน้ำมันก็ทบฝั่งแล้วมันก็สลายลงไปหรือต่อมน้ำที่มันเป็นต่อมขึ้นมามันก็แตกบั๊บลงไปเกิดมาจากน้ำมันก็แตกไปในน้ำคลื่นหรือฟองที่มันมากระทบฝั่งมันมาจากน้ำเป็นรูปเป็นคลื่นมาเป็นคลื่นมากระทบฝั่งแล้วก็สลายลงไปเป็นน้ำของเก่าคนเราเกิดจากดินน้ำไฟลมมาเป็นรูปเป็นกายแปรสภาพมามาเป็นตนเป็นตัวมาเป็นหูเป็นขามาเป็นแข้งเป็นขาเป็นหัวเป็นหูเป็นหูเป็นตาอันนี้มันแปรสภาพออกมาจากดินครั้งนี้เวลาแตกของมันนี้แตกสลายไปเป็นดินของเก่าดินน้ำไฟลมของเก่ามันจะคล้ายๆกับฟองน้ำหรือต่อมน้ำมันก็เดียวกันเหมือนกันนี่ถ้าพวกเราเปรียบอย่างนี้อย่างเพนุปินุปมารูปะเวทนาปะปะรูปมาไอ้รูปเปรียบมันก็ต่อมน้ำเวทนาปะปะรูปมาอุปมาเวทนาเปรียบมันก็คลื่นรูปเปรียบมันก็ต่อมน้ำไอ้เวทนาเปรียบมันก็คลื่นใช่ไหมนั่นคลื่นก็ชั้นเดียวกันพอกระทบก็เกิดเสียงดังขึ้นเวทนาก็ฉะนั้นเหมือนกันพอกระทบของแข็งเช่นตัวของเราเนี่ยเช่นที่ต่างกระทบของแข็งปั้งเข้าไปเนี่ยเกิดเจ็บขึ้นมาอาการที่มันเจ็บขึ้นมาท่านเรียกว่าเวทนาในขณะที่มันกระทบตากระทบรูปอย่างอธิบายมาตะกี้นี่ว่าเห็นรูปก็แล้วชอบอกชอบใจเกิดความสุขนั่นมันเกิดมาจากมันกระทบกันถ้าอยู่เฉยๆแล้วมันก็น้ำนิ่งอยู่ไม่มีคลื่นคือลมไม่พองไม่ตีอยู่น้ำก็อยู่กับน้ำฝั่งแล้วอยู่กับฝั่งมันก็ตาแล้วไม่เห็นอะไรไม่ดูอะไรก็เฉยๆถ้าหากว่าตาเรามีปัญญาพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงเสร็จแล้วตอนนี้เวทนามันเกิดความชอบใจไม่ชอบใจมันเกิดจากการเห็นการดูการฟังมันกระทบอันนี้พอเรารู้เท่ารู้เรื่องของถึงแม้เราจะดูมันก็ไม่มีเสียงคือมันไม่เกิดความรักความชอบ
ความสุขความทุกข์ไม่เกิดสักแต่ว่าดูเห็นอนุบายที่สักแต่ว่าดูนี่จังหวะให้พิจารณาเห็นเป็นดินน้ำไฟลมดังอธิบายเหมือนเบื้องต้นมันถึงจะว่าสักแต่ว่าดูเวทนาก็ดูประมาสังขารากันตะดูประมาทันว่าสังขารดูประมาเปรียบเหมือนกันกับว่าท่อนกล้วยท่อนกล้วยท่อนหยวกน่ะใครใช่ไหมหาแก่นในต้นกล้วยต้นหยวกไม่มีอ่ะหาไม่เจอปอกกาบมันไปปอกก็ไปก็หมดไปเฉยนี่แหละเฉยหมดเลยสังขารหาแก่นสารไม่ได้ท่านดูประมาเปรียบเหมือนกับต้นกล้วยคือตัวของคนเราอะไรที่เป็นแก่นสารในตัวของคนเราเกิดขึ้นมาก็แตกดับจะอะไรเป็นสาระไม่ได้เลยในโลกนี้เ